ดีครับผมตอนนี้ผมอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะฝั่งนึงของสนามม้านางเลิ้งนะฮะฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งด้านหลังนะฮะด้านหน้าจะอยู่ฝั่งนู้นนะของสนามม้านางเลิ้งก็คือถนนพิษณุโลกนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับนี่ครับสนามม้านางเลิ้งนะฮะที่เคยโด่งดังนะครับแข่งม้านะฮะแข่งม้าเป็นสนามม้ากี่แห่งนะผมจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าที่ผมรู้จักก็คือที่นี่แหละสนามม้านางเลิ้งนะฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาจะรื้อแล้วนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปเห็นนะฮะเริ่มรื้ออัฐจันทร์กันแล้วนะครับผมก็คือว่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะงดใช้นะฮะก็เลยอาจจะรื้อไปทำอย่างอื่นนะฮะครับผมเห็นมีข่าวมาเมื่อต้นเดือนหรือเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะก็คือรื้อจะไม่ใช้กันแล้วนะฮะก็คืออาจจะต้องไปแข่งที่อื่นนะฮะแข่งม้านะฮะเป็นสนามที่เก่าแก่พอสมควรเลยนะฮะก็มีประวัติยาวนานพอสมควรนะฮะที่ย่านนางเลิ้งเนี่ยก็มีตลาด100ปีด้วยอะไรด้วยนะฮะนี่นะฮะตอนนี้ต้นไม้ก็ขึ้นเยอะตรงนี้เป็นสนามนะผมข้ามไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีคลองขวางอยู่ตรงนี้นะฮะมีคลองขวางตรงนี้นะฮะก็คือว่าข้ามเดินเข้าไปข้างในไม่ได้นะฮะฝั่งนู้นเขาน่าจะปิดนะฮะปิดแล้วไม่ให้เข้าแล้วนะฮะก็คือว่าเขาก็จะทำการรื้อแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวมีเศษอิฐเศษปูนหล่นมาใส่ก็อันตรายนะฮะก็เลยมายืนถ่ายอยู่แค่ตรงมุมนี้นะฮะมุมห่างๆไกลๆนี้นะฮะตรงนี้ที่มีพอมีช่องถนนอยู่นะฮะช่องต้นไม้อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ต้นไม้หนาทึบเลยนะฮะนะจุดนี้คงอาจจะมีเอารถพวกรถแท็กเตอร์หรือรถอะไรเข้านะฮะเข้าเพื่อเอาไปทำไปรื้อนะฮะรื้อถอนไม่แน่ใจเหมือนนะฮะแต่ว่ากว้างเลยนะฮะตรงนี้กว้างเชียวนะฮะมีคลองตรงนี้ขวางอยู่คลองเล็กๆนะฮะเป็นคูน้ำเล็กๆขวางอยู่นะฮะไม่มีทางข้ามนะฮะไม่มีสะพานข้ามดูอ๋อมีตรงนู้นฮะไกลๆหนุนแต่คงไม่เดินไปนะฮะสมัยก่อนเขาใช้แข่งม้ากันนะฮะตรงนี้ย่านนางเลิ้งนะฮะแข่งม้ากันเนี้ยเป็นรอบใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าสมัยก่อนตอนสอบเข้าโรงเรียนนายทหารหรืออะไรเงี้ยก็จะมาทดสอบสมรรถภาพนะครับคือจะมาวิ่งรอบสนามม้าจะมาวิ่งในสนามม้านี่ฮะรอบใหญ่นะครับมันหนึ่งรอบมันจะใหญ่กว่าสนามฟุตบอลนะก็คือ400เมตรฮะอันนี้หนึ่งรอบน่าจะเป็นกิโลนะฮะม้าวิ่งกันเป็นกิโลเลยรอบหนึ่งนะครับคือสมัยก่อนตอนที่ปี33นะฮะเพื่อนผมมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็รู้สึกว่าจะมาวิ่งที่นี่นะฮะต้องมาวิ่งทดสอบร่างกายที่นี่นะฮะเขาให้วิ่งกี่รอบไม่รู้นะตอนนั้นนะก็พามาชมนะฮะต่อไปก็จะเป็นอดีตแล้วนะฮะอดีตสนามม้านางเลิ้งนะฮะนี่นะเห็นว่าเขาเริ่มรื้ออัฐจันทร์รื้ออะไรออกแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็พามาชมก่อนที่จะถูกรื้อบทเตียนนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องรื้อเตียนแล้วมั้งเนี่ยนะอัฐจันทร์ทางนู้นก็เริ่มรื้อหลังคาไปแล้วนะฮะนี่นะครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าต่อไปเขาจะเอาไปทำใช้ประโยชน์อะไรนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางพอสมควรเลยครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับครับผมสวัสดีครับผม